สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นเรื่องร้อนๆจากการเมืองของพักก้าวไกลเรื่องของการ<ะ>ตรวจสอบจริยธรรมของสสนะครับล่าสุดเองคนนี้ก็คือไม่พลาดนะครับพี่สีของเราครับวันนี้พี่สีของเราครับบุกปปชฮะฮจี้สอบสอสบพักก้าวไกลจริยธรรมเขาเรียกว่ากระทาการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ครับหลังมี ชทหลุดในเชิง18บวกที่มสูงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในเวลานี้ครับก็ได้ดูแล้วเนาะแชท18บวกกัน,กกนไปหาดูกันได้ค่ะคุณชมตอนนี้มีเยอะเลยค่ะเรื่องนี้นะคะในสีสุวณจันญ,ญาค่ะผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคําร้องพร้อมเอกสารพยานหลักฐานให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอนี่หละคะให้ดาเนินการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นกรณีที่มีสมาชาาิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปราจีนบุรีมีพฤติการนะคะแชทไลน์กับ หญิงสาวซึ่งเป็นอาสาสมัครพักเก้าไกลใลักษณะลามกอนาจารและอาจจะมีการคมขูค่คุกคามด้วยนั้นนะคะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนได้มีการรายงานสอดคล้องต้องกันเลยว่า มีสอสอนี่แหละจังหวัดราชบุรีถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศจีนขออภัยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเขาจะโกรธดิฉันเอานะคะ <c oughs> จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ <c oughs> ก็มีการทำไรแชทหา <c oughs> ทีมงาน <c oughs> อาสาสมัครของพักเนี่แหละเป็น เป็นสาวอะนะคะ่ะเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะก็มีทั้งภาพแล้วก็คำลามกมากมายเลยซึ่งบทสนทนาเนี่ยซอแววพฤติกรรมคุกคามทางเพศและยังมีการลวนลามในหลายกรรมหลายวาละอีกด้วยซึ่งคุณศรีระบ,บุนะครับว่ากรณีดังกล่าวเองครับหญิงสาวเนี่ยซึ่งเป็นทีมงานอาสาสมัครของพักก้าวไกลคนดังกล่าวนะครับได้อ้างว่าได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังพักก้าวไกลเพื่อให้ดําเนินการสอบสวนเอาผิดและหรือลงโทษสอสอรายดังกล่าวตามข้อบังคับพักก้าวไกลมานานแล้วครับ ตั้งแต่เดือนที่เดือนสิงหาครับแต่ว่าทางพักคก้าวไกลเนี่ยยังไม่มีการสรุปหรือดําเนินการลงโทษสสระดังกล่าวแต่อย่างใดแต่กลับมีข้ออ้างสารพัดซึ่งผิดวิสัยของพักการเมือง,องคนรุ่นใหม่ที่หาเสียงมาโดยตลอดนะครับว่าจะทําการเมืองอย่างตรงไปตรงมาครับและกรณีที่เกิดขึ้นแม้สสคนดังกล่าวจะออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับในทำนองถูกดิสเครดิตเพื่อหวังผลจากการทํางานตรวจสอบในเชิงพื้นที่น,น,นะครับซึ่งเป็นคุณสีระบุนะครับว่าเป็นคนละเรื่องกันครับเพราะหลักฐานการแชทไลน์ที่ปรากฏนั้น หากเป็นเรื่องจริงย่อมจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในงในองคอ์กรสระนะครับ<ะ>รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานนุรารการของสารรัฐมนูญและองคอ์กรสระพศ2561ครับในหลายข้อหน่ายมิติครับอาทิข้อ6ข้อ9ข้อ11ข้อ12 ข้ 13, อ13ข้อ17ข้อ20ประกอบข้อ27ครับและยังเข้าข่ายความผิดตามพระบอคอมพิวเตอร์2 5 5 0แก้ไขปี2 5 6 0อีกด้วยฮะเรียกว่าเข้าข่ายเรื่องความผิดตางเยอะเลยเยอะเลยฮะ,ะมาตรฐานจริยธรรมนะฮะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามว่าทางปปชจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็พักเนี่ยจะจัดการอย่างไรต่อย้ำนะคะสอสอจังหวัด ปราจีนบ,บุรีรค่ะ,<ร>ะของพรรคก้าไกลค,ค่ะล่าสุดค่ะคุณก้องคุณผู้ชมค่ะก็พรรคก้าไกลนะคะได้มีการเปิดถแถลงข่าวในเรื่องนี้ไปแล้วนะคะที่รัฐสภาเล่าให้ฟังนิดเดียวค่ะคุณผลิตนะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โคศกพักเนี่ยค่ะเขาก็มีการถแถลงเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะก็เปิดให้สื่อซักถามเลย30นาทีค่ะ โดยคุณผลิตนะคะก็บอกว่ายอมรับอย่างตรงไปตรงมาพระเก้าไกลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการคุกคามความรุนแรงทางเพศในฐานะพรคการเมืองก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็อยากแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยในระดับประเทศด้วยแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในขององค์กรเราเองดังนั้นสิ่งที่ต้องทำมาได้คือยอมรับเผชิญหน้าและก็เร่งแก้ไขปัญหาค่ะอันนี้เล่าให้ฟังส<อ>ั้นๆคร่าวๆก่อนติดตามเรื่องของแถลงทั้งหมดได้ในไทยโพสต์ค่ะมีการที้แจงไปแล้วนะคะ